วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่8เดือนมีนาคมปี2024นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่เขตเมืองสกายอิงทางไปเมืองปูเรนะครับกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นรู้ข่าวว่ากองกำลังทหารเรียงรายกำลังขนอาหารการกินอาวุธเข้ามาในพื้นที่ลุกจากเมืองสกายอิงเพื่อจะเข้าไปยังเมืองปูเรนะครับมีรถขบวนประมาณ4คันพร้อมกับกลุ่มพยุสอดินหลาย10นายนะครับเข้ามายังเมืองปูเรนะครับแต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นร่วมกับกลุ่ม YSO มีกันประมาณ2กลุ่มไปตั้งปืนใหญ่ไว้ตามทุ่งนาที่กองกำลังทหารเมืองลายจะขับรถผ่านมานะครับหลังจากนั้นทหารเมืองลายเข้ามาถึงในช่วงเวลาบ่ายโมง30นาทีของเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับน้องๆเยาวชนก็ใช้ RPG ปืนเล็กปืนน้อยยิงถล่มใส่พวกเมืองลายทั้ง2ฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับกลุ่มพยูซอตินกับทหารเมืองลายก็ใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงตอบโต้ออกมาจากพื้นที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีทหารเมืองลายรู้ว่าสู้กับกลุ่มเยาวชนไม่ได้ต้องขับรถหนีออกไปจากพื้นที่ประมาณ3คันส่วนอีกคันหนึ่งทิ้งไว้อยู่ตามข้างทางนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่ไปเจอใส่ทหารเมืองลายเสียชีวิตอยู่ในรถประมาณ5นายบาดเจ็บอีก2นายนะครับแล้วกลุ่ม YSO เสียชีวิตไป1นายที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นเนื่องจากกองกำลังทหารมิโนลายขนอาวุธอาหารการกินเข้าไปให้กับพวกพ้องตัวเองที่มีฐานใหญ่อยู่ใกล้กับเขตเมืองปูเรทางตะวันตกของภาคสกายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่แรดกระชินนะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทหาร KNA ร่วมกับ KIOKPDF นะครับ3กลุ่มบุกเข้าโจมตีตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมากองกำลังทหารมิโนลายกองพันที่142นะครับที่อยู่ในเขตเมืองมิจิน่าหรือปูเตากองกำลังทหารมิโนลายมีฐานอยู่12แห่งด้วยกันแต่ถูกทหารเคเอ็มบุกเข้าโจมตีอย่างหนักแล้วเข้ายึดฐานได้ประมาณ9ฐานด้วยกันครับส่วนที่เหลือประมาณฐานใหญ่ตอนนี้ทหาร KA กำลังจะวางแผนเพื่อจะบุกเข้าโจมตีจะไม่ยอมให้ทหารมิโนลายเหลือฐานอยู่ในพื้นที่รัฐกระชินนะครับแต่เมื่อวานนี้ทหารมิโนลายที่อยู่ในเขตเมืองมิจิน่าประมาณ80กนายยกธงขาวมอบตัวให้กับทหาร KA ตามท้องถนนลูกเมียกองกำลังทหารมิโนลายก็มานั่งเรียงแถวกันอยู่ส่วนทหารมิโนลายที่หลบหนีเข้าไปในป่าก็ออกมามอบตัวนอนอยู่ตามท้องถนนต่างๆไม่ยอมสู้กับทหาร KIA ที่อยู่ในพื้นที่นะครับประมาณ80กว่าคนพร้อมกับลูกเมียอีกจำนวนมากกองกำลังทหารมิโนลายยอมจำนวนจะไม่สู้กับทานกระชินจะขอกลับบ้านนะครับตอนนี้ทานกระชินจับกุมแล้วพาพวกทหารมิโนลายที่ยอมจำนวนไปอยู่ที่ปลอดภัยอยู่นะครับตอนนี้ในพื้นที่ลัดกระชินทหารมิโนลายที่หลบหนีเข้าไปในป่าในเขาเริ่มจะทยอยออกมามอบตัวให้กับทานกระชินนะครับถึงสู้ไปก็สู้กับทานกระชินไม่ได้ก็เสียชีวิตอยู่ดีกองกำลังทหารมิโนลายที่ยอมมอบตัวรวมๆประมาณ80กนายส่วนลูกเมียอีกจำนวนมากนะครับตอนนี้ในพื้นที่และกระชินทหารมิโนลายเริ่มจะเสียฐานเกือบหมดแล้วนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองประโคกกูนะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดกองกำลังทหารมิโนลายพยายามจะเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองประโคกกูนะครับแต่ถูกกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นใช้โดนโจมตีอย่างหนักในช่วงเวลา10โมงกว่าของเมื่อวานนี้กองกำลังทหารมิโนลายมีรถขบวนประมาณ5คันทหารเกือบ60นายเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่น้องๆเยาวชนรู้ข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนลายกลุ่มนี้กำลังจะขนเสบียงอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่
ก็เลยไปดักซุ่มโจมตีตามข้างทางน้องๆเยาวชนใช้โดนโยนระเบิดใส่พวกมินองลายประมาณ10กระลูกนะครับแล้วทางภาพพื้นดินที่ซุ่มอยู่ตามข้างทางใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงถล่มใส่พวกมินองลายอย่างหนักนะครับทั้ง2ฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงทำให้กองกำลังทหารมินองลายที่อยู่ในรถบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับแต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเทพท้องถิ่นที่อยู่ตามข้างทางเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีก7นายด้วยกันแต่ทหารมินองลายยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเสียชีวิตไปกี่นายนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเมืองปะโคกกูนะครับน้องๆเยาวชนใช้โดนโยนระเบิดใส่พวกมินองลายก่อนทางภาพพื้นดินก็ยิงปืนกระหน่ำใส่พวกมินองลายอย่างหนักนะครับกองกำลังทหารมินองลายหลายพื้นที่หลายรัฐโดนโจมตีอย่างหนักนะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่รัฐยะไข่มีไฟล์วิดีโอออกมาว่ากองกำลังทหารมินองลายจะเก็บทหารชาวมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับเมื่อเดือนที่แล้วทหารมินองลายเคยประกาศไว้ว่าจะไม่เก็บชาวมุสลิมมาเป็นทหารพวกมินองลายนะครับแต่เมื่อวานนี้มีไฟล์วิดีโอออกมามีชาวมุสลิมประมาณ500กว่าคนที่มาเป็นทหารให้กับพวกมินองลายเพื่อจะต่อสู้กับทหาร A ที่อยู่ในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับตอนนี้ทหารมินองลายกำลังฝึกยิงปืนให้กับชาวมุสลิมที่อายุตั้งแต่18ถึง35ปีขึ้นไปในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับตอนนี้ทหาร A ก็บอกกับชาวมุสลิมอย่ายอมไปเป็นทหารพวกมินองลายให้ออกมาประท้วงว่าจะไม่ไปเป็นทหารให้กับพวกมินองลายที่เป็นชาวมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับกองกำลังทหารมินองลายเริ่มจะไม่มีทหารเหลืออยู่ในพื้นที่บ้านไหนที่มีลูกชายถ้าไม่ไปเป็นทหารกองกำลังทหารมินองลายก็จะจับไปติดคุกนะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนแล้วมีดีนะ